สวัสดีครับผมแอซีทีนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำซาวพรีเซตส่วนตัวนะครับที่ผมใช้ในค็อก AX 3000G นะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าเสียงที่ผมใช้หลักๆจะมี4เสียงนะครับมีเสียงครีนนะครับเสียงแตกเสียงโซโล่แล้วก็เสียงจรวดนะครับก็คือโบติเนี่ยผมจะใช้ Walk LE นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็โครงสร้างคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อนะครับจริงๆเป็นเครือเดียวกันพวกWalk กับCockครับคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมจะเลือกพรีเซตมา1อันนะครับพรีเซตอะไรก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการปรับแต่งผมคือปิดไฟตรงนี้ให้หมดก่อนครับมันจะได้เสียงเปล่าๆจากกีตาร์นะครับอันนี้ก็คือเหมือนไม่ใช้เอฟเฟคอะไรเลยคราวนี้เสียงเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับเบอร์1เสียงคลีนเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้ชื่อว่า BTQCL นะครับ BTQCLเสียงเดิมๆมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับสำหรับผมแล้วก็คราวนี้เนี่ยผมก็จะใส่รีเวิร์บเข้าไปใช้รีเวิร์บของแคนยอนครับไม่ได้ปรับอะไรเลยเมื่อกี้ PM ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับใช้ไอ้เมื่อกี้ครับไม่ได้ปรับอะไรเลยอันนี้ก็เป็นของแคนยอนนะครับเป็นรีเวิร์บก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยเพราะเดิมๆมันดีอยู่แล้วครับได้แล้วเสียงคีย์ง่ายมากเซฟเลยนะครับใบแบงค์แรกนะครับต่อมานะครับผมเนี่ยจะเป็นคนชอบใช้คอนโทนตรงนี้เป็นแบบเพิ่มเสียงเฟเซอร์เข้าไปเพิ่มเสียงเฟเซอร์โดยการกดตรงนี้ก่อนตัวนี้มันเป็นดีเลย์คราวนี้เราก็ปรับตรงนี้ครับกดโดยการกดปุ่มนี้ EXPทับ CTL แล้วก็เลื่อนขวาไปมันก็จะโชว์ว่าใช้โวลูมเป็นอะไรแล้วไม่ต้องสนใจครับมาต่อจาก EXP Max นะครับก็คือโวลูมเนี่ยไอความดังเลเวล10เนี่ยแล้วก็เลื่อนเข้าไปแล้วก็ปรับให้มันเป็นผมก็จะปรับให้เป็น M on off คือย่อมาจากmodulation ครับคราวนี้ลองกดดูครับคราวนี้พอกดปุ่มคอนโทรลปุ๊บอันนี้ขึ้นแล้วนะครับไฟเขียวอันนี้ขึ้นนะครับถ้าปิดนี้ไฟดับโอเคเป็นอันใช้ได้คราวนี้ก็เอาไฟออกก่อนแล้วก็กดเซฟคราวนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยอันนี้เสียงคีย์ปกติอันนี้เปิดโมดูเลชันอันนี้จะเป็นเสียงคอรัสครับแต่ผมจะใช้เป็นเสียงเฟเซอร์เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวผมก็ปรับมาที่Dual Phaser นะครับ DUO แล้วก็ Phase นะครับแล้วพอนี้ก็จะผมจะปรับ Speed นะครับปรับ Speed ก็คือกดขวาก่อน1ทีนะครับเพื่อเราเช็คว่าอะไร Deep ก็เป็นค่าเดิมๆครับ 7.6 มาถึง Speed 1เนี่ยปกติมันเป็น 0.6 นะครับผมก็จะเลื่อนให้มันเป็น 0.18 ครับมันเป็นความ Speed ที่ผมต้องการมันกำลังเพาะครับแค่นี้แล้วก็ปรับแค่สปีด1อย่างเดียวครับแล้วก็กดแล้วก็เอาไฟออกก่อนนะครับแล้วก็กดไรคราวนี้ผมก็ได้เสียงคลีนปกติแล้วคราวนี้ก็ใส่เฟเซอร์ไปนะครับคราวนี้ต่อมาอันที่2นะครับอันที่2ผมจะเซตให้เป็นเสียงแตกผมก็จะก๊อปอันแรกเนี่ยมาอยู่อันที่2ก่อนแล้วคราวนี้เราก็ปรับแต่งเอาเสียงแตกผมจะใช้ของอันนี้ครับชื่อว่า SHRED น่าอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ข้างๆฟัดนะครับข้างๆซ้ายกับข้างๆซ้ายของคำว่าฟัดนะครับเพราะว่าเนื้อเสียงมาดีสุดแล้ว
ะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะปรับแต่งเพราะว่ามันเนื้อเสียงเดิมๆมันจะค่อนข้างอู้นิดนึงผมก็จะปรับเสียงแหลมขึ้นมาเป็นสัก8นะครับเสียงกลางอีกสัก8แค่นี้ก็จะโอเคแล้วคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ก็กดไลค์ได้เลยนะครับคราวนี้อันนี้จากที่เราก๊อปมาเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นเสียงเฟเซอร์ด้วยนะครับลองฟังนี่ก็กลายเป็นเสียงเฟเซอร์จะกลายเป็นเสียงเฟเซอร์ที่ทุกคนได้ยินแบบในคลิปเลยครับต่อมาเป็นเสียงโซโล่ครับนะครับโซโล่ผมก็ก๊อปไออันที่2เนี่ยไปอันที่3นะครับก๊อปอันที่2ไปอันที่3เสร็จแล้วผมก็เพิ่มความดังขึ้นตอนแรกความดังเดิมมันจะเป็น 7.9 นะครับแบบเดิมๆของมันเลยแล้วก็เพิ่มมาสัก8.5 ก็ได้อ่ะจาก 7.9 เป็น 8.5 นะครับมันจะได้บูสต์ดังขึ้นมาโหอ่ะแค่นี้ก็ดังแล้วแล้วคราวนี้บวกดีเลย์เข้าไปครับดีเลย์เนี่ยผมจะใช้เป็นอนาล็อกดีเลย์นะครับแล้วก็ปรับแต่งค่ายนิดนึงอนาล็อกดีเลย์เนี่ยผมจะเดิมๆมันก็โอเคแล้วแหละแต่ว่ามันโซโล่ไม่มันเพราะว่าฟีดแบ็กมันน้อยแล้วก็เพิ่มฟีดแบ็กมันเดิมมันจะเป็น 3.4 ครับผมก็จะเพิ่มประมาณสักลองดูก่อนสัก5ดูก่อนนะครับแต่ผมว่ามันยังน้อยไปน่าจะสัก6นะครับเวลาโซโล่กับวงมันจะได้ชุ่มฉ่ำแล้วก็มันจะดูมีมิติครับบางทีดีเลย์ฟีดแบ็กน้อยเกินไปเล่นกับวงบางทีมันหายครับน่าจะโอเคแล้วนะครับตอนนี้แหละเพิ่มฟีดแบ็กให้เป็นสัก6แล้วก็กดไลค์ได้เลยคราวนี้ก็ได้เสียงโซโล่แล้วอันนี้เสียงริทึมเสียงโซโล่ต่อมาเป็นเสียงที่ทุกคนพึงปรารถนามากครับเวลาอัดคลิปถ้าใครเคยดูผมเนี่ยมันจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงอะไรนะเสียงจรวดนะครับเสียงแปลงร่างเสียงจรวดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูผมจะก๊อปจากเสียงแตกธรรมดานะครับไปไว้เลขที่4เลข4อันนี้คือที่ผมใช้จริงเลยคลีนแตกโซโล่จรวดไว้เลข4แล้วก็เปิดบางคนสงสัยมากเลยว่าเสียงจรวดคืออะไรนะครับเสียงจรวดของผมคือเสียงเฟเซอร์ครับเดี๋ยวผมปรับไปที่ดูโอเฟเซอร์เหมือนเดิมนะครับปรับไปที่ดูโอเฟเซอร์ผมจะปรับแต่งที่2ที่1คือเรโซแนนซ์ปกติมันจะเป็น 1.5 คราวนี้เราปรับเป็นสุดเลยครับ10ในใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงที่ผมใช้แล้วคราวนี้ปรับโหมดครับตอนแรกเดิมๆมันเป็น P1 นะครับจาก P1 ให้ปรับเป็น S2 นะครับแล้วมันจะวืดขึ้นมาเลยนะครับแค่นี้เองครับก็จะได้เป็นเสียงที่เพื่อนๆได้ยินในคลิปแล้วนะแล้วก็พอนี้หางเสียงมันไม่มีคราวนี้เปิดดีเลย์เข้าให้มันนิดนึงให้มันมีเสียงตามนิดนึงครับให้มันมีใช้อนาล็อกดีเลย์เหมือนเดิมคราวนี้ก็ใช้ได้แล้ววิธีใช้ก็คือที่ผมชอบเล่นในคลิปนะครับผมก็จะริทึมก่อนคราวนี้เวลาริทึมนะครับก่อนเข้าท่อน6ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมใช้4เสียงง่ายๆครับก็คือเสียงคลีน
เสียงแตกเสียงโซโล่และปุ่มสุดท้ายครับก็คือเสียงจรวดแค่นี้เองครับพรีเซตของผมลองไปปรับแต่งประยุกต์ใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับแล้วครับก็นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางในการปรับแต่งเสียงแล้วกันนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ